วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขนค่ะสบายดีสุขุสุขนเนาะค่ะเนาะมื้อนี้มาพอกันอีกแล้วกับช่องลูกสาวอีสานพากินจ้ามื้อนี้สิพามากิน1ปลาแล้วก็แก้วปลาจ้ะผักเฮาก็มีบักบินไม้มีแตงมีเห็ดจ้า1เห็ดน้ำดอกแค่จ้าแล้วก็มะเขือยาวจ้ะน้ำมื้อนี้มากินข้าวน้ำกันข้าวเหนียวค่ะมาจ้ามาแซ่บๆน้ำกันจ้ะมาจะมาพามาตำน้ำพริกปลาร้าจ้าอันนี้ไปคั่วแล้วค่ะหัวหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกสดจ้าเอาพริกโขกก่อนนะคะพริกปลาร้าให้ละเอียดก่อนนะคะตามด้วยหัวหอมแดงกับกระเทียมค่ะคลุกคั่วเสร็จแล้วค่ะโขลกต่อค่ะโขลกละเอียดแล้วก็ใส่ปลาร้าค่ะชูรสด้วยแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะทำง่ายๆค่ะไปทำกินกันนะคะ